สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะใน My Kitchen My Style ค่ะกินอยู่อย่างไรในต่างแดนโดยแม่บ้านจิงโจ้ค่ะมีอะไรมาอวด อันนี้เป็นฟักแมวค่ะที่ปลูกเองดูปลูกเองนี่หนวดก็เอานะคะเสียดายหนวดอ่อนๆเด็ดเอาเลยปกติน่ะที่บ้านจะผัดน่ะหนวดไม่เอานะคะ แต่อันนี้ปลูกเองค่ะไม่อยากหักทิ้งมันยังอ่อนๆอยู่เลยเสียดายแม่บ้านก็จะเอามาผัดนะคะก็ผัดน้ำมันหอยธรรมดานะคะอันนี้ที่เห็นในกระทะนี่แม่บ้านปุบพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนค่ะแช่แข็งก้านก็ไม่เอาออกนะคะนี่ เดี๋ยวใส่น้ำมันไปน้อยหนึ่งเนาะน้อยเดียวค่ะน้อยเดียวจริงๆจริงๆไม่อยากใส่ได้ซ้ำ คั่วให้กระเทียมเขาหอมกันเนาะใครก็ผัดเป็นเนาะผัดง่ายๆค่ะแต่ว่าแม่บ้านก็เนาะอยากให้มันมีอะไรผสมผสานกันไปก็ผักสดๆเก็บเองจากที่เราปลูกเองค่ะไม่มีสารพิษไม่มียาฉีดแมลงเชื่อใจได้ค่ะจริงๆเราต้องใส่เครื่องปรุงทุกอย่างพร้อมกันเนาะแต่เอาแบบนี้แหละเดินไปเลยน้ำมันหอยค่ะกลิ่นขอขออนุญาตสลบก็จบกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่จานได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเสร็จละฟักแมวอุ้ยครั้งแรกนะคะนี่ที่แม่บ้านผัดฟักแมวเอ้ผัดยอดฟักแมวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ผัดที่ออสเตรเลียค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายๆค่ะกินกับไข่เจียวก็อร่อยเนาะแล้วก็กินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็ได้ค่ะไปแล้วค่ะแม่บ้านจะจามให้เพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ